การแข่งขันจ้องตาค่ะเอ๊ะทำไมลิซ่าถึงแพ้โรเซ่แม้ว่าการแข่งขันนะคะฟันแมตช์พับจีค่ะจะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าโมเมนต์จ้องตากันเป็นมันเนี่ยก็ยังติดตาตรึงใจแอดอยู่นะก็ตอนนั้นนะคะดูในทีเซอร์ค่ะดูเหมือนว่าลิซ่านะจะชนะนะคะแต่พอแข่งจริงค่ะไงนะคะลิซ่าถึงแพ้สายตาของโรเซ่กันได้ล่ะนี่จะให้ตอบแบบทฤษฎีนะคะจริงจังก็อาจจะต้องถามพี่สู่นะคะเพราะว่าเธอค่ะบอกตั้งแต่ตอนก่อนแข่งแล้วนะคะว่าสองคนนี้ค่ะทั้งโรเซ่แล้วก็เจนนี่ค่ะมีการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เลยจะทำให้ตาค้างค่ะไม่กระพริบตาได้ง่ายๆนะคะเล่นเอานะคะทั้งเจนนี่กับโรเซ่ค่ะต่างก็หันมายิ้มให้กันนะคะแหมโดนจับได้อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วพอถึงการแข่งจริงนะคะเพื่อจับคู่นะคะแบ่งทีมค่ะดำกับชมพูนะคะถ้าทีมแพ้ก็ไปอยู่ทีมดำค่ะถ้าใครชนะก็ไปอยู่ทีมชมพูนะคะซึ่งลิซ่ากับโรเซ่ค่ะก็แข่งกันก่อนเลยนะคะมีจ้องตากันไปมาค่ะแถมมีการนะคะจับมือต่อกรกันแบบสุดฤทธิ์ค่ะแต่สุดท้ายนะคะดูเหมือนว่าลิซ่าค่ะจะเขินนะคะแล้วก็แพ้สายตาหวานๆของโรเซ่ใช่มั้ยเนี่ยเรียกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะเอ๊ะหรือว่าเจอสายตาหวานๆนะก็เลยยอมให้ค่ะพอหันมาทางด้านของจีซูนะคะที่แข่งกับเจนนี่ค่ะพี่ซูค่ะมีการวุ่นวายสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเจนนี่ค่ะลืมตาช้ากว่าเธอไปหน่อยนึงนะแหมแล้วก็แถมเจอพิธีกรนะคะคุณคิมฮีชอนค่ะเล่นจ้องตาพี่ซูด้วยนะคะงานนี้ค่ะเลยทำเอานะคะพี่ซูค่ะเสียสมาธินะคะเผลอหันไปสบตาค่ะก็เลยนะคะเป็นที่มาของการกระพริบตาก่อนเจนนี่ค่ะก็ผลสรุปนะคะทั้งลิซ่าแล้วก็จีซูค่ะก็อยู่ทีมเดียวกันนะคะไปอยู่ทีมดำค่ะส่วนโรเซ่กับเจนนี่นะคะก็ชนะก็เลยไปอยู่คู่กันนะเป็นทีมชมพูค่ะก็เป็นโมเมนต์ขำๆนะคะน่ารักดีค่ะของสาวๆแบล็คพิงค์นะคะส่วนใครนะคะที่ดูตอนเขาแข่งไลฟ์นะคะไม่ทันนะคะถ้าอยากจะดูย้อนหลังก็ตอนนี้ค่ะมีภาคไทยแล้วด้วยนะคะถ้าไปไม่ถูกค่ะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกได้ค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะก็ไปดูย้อนหลังนะเป็นกำลังใจให้กับสาวๆ Blackpink ได้นะคะในการแข่งขันค่ะก็มีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นนะคะกับการจ้องตาค่ะเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะอ่ะคุณล่ะคะคิดว่าสาเหตุอะไรนะคะที่ลิซ่าค่ะถึงแพ้สายตาโรเซ่นะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก็จบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า